ดีค่ะนักเรียนสวัสดีคุณครูที่ควบคุมนักเรียนอยู่ปลายทางนะคะสวัสดีนักเรียนปลายทางที่น่ารักทุกคนเช่นเดียวกันนะคะวันนี้นะคะก็อยู่กันเหมือนเดิมนะคะกับรายวิชาคณิตศาสตร์พื้นฐานระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่3กับครูสวงรัตน์เดชชาตินะคะหรือว่าครูตังเมค่ะสำหรับวันนี้เรายังอยู่กันในหน่วยการเรียนรู้เดิมจำชื่อหน่วยการเรียนรู้ได้ไหมว่าชื่อเรื่องว่าอะไรเอ่ยความน่าจะเป็นเก่งมากค่ะเรายังอยู่กันในหน่วยการเรียนรู้ที่2เรื่องความน่าจะเป็นและในเนื้อหาสำหรับวันนี้นะคะยังอยู่การเรื่องเดิมเช่นเดียวกันกับการทดลองสุ่มและเหตุการณ์วันนี้เรียนเป็นครั้งที่2แล้วเนาะเพราะฉะนั้นเนี่ยเดี๋ยวก่อนที่จะเรียนเรื่องถัดไปครูขอเฉลยการบ้านจากครั้งที่แล้วไว้ก่อนนะคะในใบงานที่1เราค้างไว้ทั้งหมด3ข้อใช่ไหมเอ่ยนักเรียนปลายทางเช่นเดียวกันนะคะเดี๋ยวเรารอดูเฉลยไปพร้อมๆเพื่อนเลยนะคะขอตัวแทนเฉลยการบ้านหน่อยค่ะสวัสดีค่ะดิฉันชื่อตะเก่งกนกการสมบัติจรนะคะเป็นตัวแทนจากกลุ่ม4มาเฉลยการบ้านข้อ1กับข้อ2ค่ะข้อ1นะคะเพศของบุตรในครอบครัวที่มีบุตร3คนค่ะบุตรคนที่1จะเป็นชายหรือเป็นหญิงก็ได้ค่ะบุตรคนที่1เป็นชายบุตรคนที่2จะเป็นชายหรือหญิงก็ได้ค่ะถ้าบุคคลที่2เป็นชายบุคคลที่3จะเป็นชายหรือหญิงก็ได้ค่ะผลลัพธ์ก็คือชาย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 หญิงหญิงขอโทษค่ะชายชายหญิงค่ะบุคคลที่2จะเป็นหญิงถ้าบุคคลที่2เป็นหญิงบุคคลที่3จะเป็นชายหรือหญิงก็ได้ค่ะผลลัพธ์ก็คือชายหญิงชายชายหญิงหญิงค่ะบุคคลที่1ถ้าเป็นหญิงบุคคลที่2จะเป็นชายหรือหญิงก็ได้ค่ะถ้าบุคคลที่2เป็นชายบุคคลที่3จะเป็นชายหญิงผลลัพธ์ก็คือหญิงชายชายและหญิงชายหญิงค่ะถ้าบุคคลที่2เป็นหญิงบุคคลที่3จะเป็นชายหรือหญิงก็ได้ค่ะผลลัพธ์ก็คือหญิงหญิงชายแล้วก็หญิงหญิงหญิงค่ะในข้อที่2นะคะโยนเหรียญบาท1เหรียญ3ครั้งครั้งที่1เฮดให้แทนเป็นหัวค่ะแล้วก็เป็นทีให้แทนเป็นก้อยครั้งที่1นะคะโยนเหรียญได้เฮดครั้งที่2อาจจะได้เฮดหรือทีครั้งที่3ก็จะได้เป็นครั้งที่2ถ้าได้เฮดครั้งที่3จะเป็นเฮดทีผลลัพธ์ก็คือเฮด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 ทีค่ะครั้งที่2นะคะถ้าโยนเหรียญได้เป็นทีครั้งที่3อาจจะได้เป็นเฮดทีค่ะผลลัพธ์ก็คือเฮดทีเฮดแล้วก็เฮดทีทีค่ะถ้าครั้งแรกนะคะโยนเหรียญได้เป็นทีครั้งที่2อาจจะเป็น HT ค่ะถ้าครั้งที่2โยนเหรียญได้เป็น H ครั้งที่3อาจจะเป็น HT ผลลัพธ์ก็คือ TH TH H ค่ะแล้วก็ THT ค่ะแล้วก็ครั้งที่2ถ้าโยนเหรียญได้เป็นทีครั้งที่3อาจจะเป็น HT ค่ะผลลัพธ์ก็คือ T TH ค่ะแล้วก็ TTT ค่ะค่ะเดี๋ยวครูขอกลับไปแก้ไขข้อที่1สักครู่นึงนะคะนักเรียนปลายทางดูไปพร้อมกันเลยนะคะที่เพื่อนทำมาเป็นแผนภาพต้นไม้หรือการแจงนับซึ่งถูกต้องเรียบร้อยแล้วแต่ว่าครูขอแก้ตรงนี้นิดนึงในบรรทัดที่2นะคะเป็นชายชายหญิงใช่ไหมคะเพราะฉะนั้นตรงนี้ก็ต้องเป็นชอช้างชอช้างแล้วก็ยอหญิงนักเรียนสามารถเขียนตัวย่อในลักษณะแบบนี้ได้นะคะคือชอช้างแทนเพศชายแล้วก็ยอหญิงแทนเพศหญิงหรือถ้าเกิดใครอยากจะเขียนคำเต็มๆเนี่ยก็ได้เช่นเดียวกันนะคะต่อไปเดี๋ยวครูขอพูดถึงข้อที่2นิดนึงข้อที่2นะคะนักเรียนสังเกตว่าเหรียญบาทเราได้เรียนกันไปแล้วใช่ไหมครั้งที่แล้วว่าเหรียญบาทเนี่ยหัวกับก้อยนี่คือผลลัพธ์ทั้งหมดที่เกิดขึ้นได้ซึ่งเราสามารถใช้สัญลักษณ์แทนเป็น S แทนหัวใช่ไหมคะแล้วก็ T เนี่ยแทนก้อยเพราะฉะนั้นที่เพื่อนทำถูกทั้งหมดเลยหรือถ้านักเรียนคนไหนจะเขียนเป็นหัวกับก้อยมาก็ได้เช่นเดียวกันนะคะเดี๋ยวขอเสียงปรบมือให้เพื่อนพี่เฉลยคนแรกหน่อยค่ะต่อไปนะคะขอข้อที่3ต่อเลยสวัสดีค่ะหนูชื่อเด็กหญิงนวราบัวเจริญค่ะวันนี้จะมาเฉลยการบ้านข้อที่3ค่ะข้อ3การทอดลูกเต๋า1ลูก2ครั้ง
ข้อที่1จะได้ผลลัพธ์1 2 3 4 5 6ครั้งที่2จะได้ผลลัพธ์จากผลลัพธ์ที่1ก็คือ1 2 3 4 5 6โดยเป็นผลลัพธ์แบบนี้ไปเรื่อยๆค่ะผลลัพธ์ครั้งสุดท้ายก็คือคู่อันดับที่1คู่อันดับที่1 1จนไปถึงคู่อันดับที่6 6โดยมีผลลัพธ์36แบบค่ะค่ะสำหรับตัวอย่างที่3นะคะตรงนี้คือเฉลยคราวนี้นักเรียนสังเกตนิดนึงตอนสรุปผลลัพธ์ข้อที่ผ่านมาเนี่ยเราตอบเป็นชอช้างยอหญิงยอหญิงอย่างนี้ได้เลยใช่มั้ยข้อที่2ก็เป็นตัว S ตัว T ติดกันได้เลยแต่พอเป็นตัวเลขนักเรียนสังเกตที่เพื่อนเขียนมาเพื่อนจะเขียนในรูปของคู่อันดับใช่มั้ยคะที่เราเขียนในรูปคู่อันดับเนี่ยเพราะว่าถ้านักเรียนไม่เขียนในรูปคู่อันดับนักเรียนเขียนเลข1ต่อกัน2ตัวมันจะกลายเป็น11ซึ่งมันไม่เป็นไปตามที่เราต้องการเราอยากทราบผลลัพธ์คือ1กับ1เพราะฉะนั้นเนี่ยเราจำเป็นต้องมีสัญลักษณ์ที่เป็นไปในทางเดียวกันว่าเราอยากพูดถึงเลข2เลขห้ามเขียนติดกันนะคะไม่งั้นเราจะสับสนเองนะว่ามันคือเลข11นะคะอ่ะสำหรับที่เพื่อนทำมาถูกต้องทั้งหมดเลยปรบมือให้เพื่อนหน่อยค่ะแล้วเรียนออกมารับแต้มได้เลยค่ะเลย2ข้อครูแจก2แต้มไปเลยวันนี้เพราะฉะนั้นนักเรียนบันทึกที่เพื่อนเฉลยให้เรียบร้อยนะคะเดี๋ยววันนี้เราจะลองเรียนในเรื่องเดิมนั่นแหละแต่โจทย์เนี่ยจะเริ่มน่าสนใจมากยิ่งขึ้นเดี๋ยวเราลองมาดูกันว่าวันนี้เราจะได้เรียนโจทย์ในลักษณะประมาณไหนนะคะแต่ก่อนอื่นครูขอทบทวนก่อนดีกว่าแบบที่บอกเราเรียนเรื่องการทดลองสุ่มและเหตุการณ์ใช่ไหมคะครูถามว่าจำได้ไหมว่าการทดลองสุ่มคืออะไรมีใครจำได้ไหมการทดลองสุ่มคืออะไรตอบเป็นภาษาตัวเองก็ได้นะอ้าวได้ที่ฟังมาส่วนใหญ่ได้หมดเลยครูขอสรุปอีกรอบนึงนะเท่าที่ฟังมาถูกต้องเลยนะคะนักเรียนปลายทางฟังไปพร้อมกันเลยนะคะสำหรับการทดลองสุ่มคือการกระทำนั่นแหละแต่เป็นการทดลองธรรมดาที่เราอ่ะไม่สามารถบอกได้ว่าผลลัพธ์จะเกิดอะไรขึ้นแน่ๆถูกไหมคะเราบอกไม่ได้ว่าจะเกิดอะไรขึ้นแน่นอนแต่สามารถบอกได้ว่าผลลัพธ์ทั้งหมดที่อาจเกิดขึ้นเนี่ยคืออะไรอ่ะเผื่อใครยังลืมไปแล้วตัวอย่างเช่นการโยนเหรียญการโยนเหรียญเป็นการทดลองสุ่มยังไงเอ่ยเรารู้ไหมถ้าโยนเหรียญขึ้นมาเราทราบไหมว่าเป็นหัวแน่นอนเป็นก้อยแน่นอนนักเรียนบอกครูได้ไหมไม่ได้แต่เราบอกได้ว่าไม่หัวก็ก้อยแบบนี้เป็นการทดลองสุ่มนะคะการทอดลูกเต๋าการทอดลูกเต๋าเหมือนกันเลยครูถามว่านักเรียนทราบไหมว่าออก1แน่นอนออก5แน่นอนนักเรียนบอกครูได้ไหมเอ่ยไม่ได้แต่บอกได้ไหมว่ามันมีโอกาสเป็นอะไรได้บ้างเป็นอะไรได้บ้างคะ1 ถึง 6ใช่ไหมลูกเต๋ามีแค่6หน้าและสุดท้ายตัวอย่างเช่นการสุ่มหยิบลูกปิงปองที่เราเคยทดลองกันไปใช่ไหมคะคราบที่แล้วสุ่มหยิบลูกปิงปองเนี่ยลูกปิงปองที่หยิบได้แน่นอนก็ต้องเป็นสีที่อยู่ในกล่องของเราจะเป็นสีนอกเหนือจากนั้นได้ไหมไม่ได้เช่นเดียวกันนะคะอันนี้คือทบทวนให้วันนี้เนี่ยมีตัวอย่างที่น่าสนใจมาให้ทั้งหมด3ตัวอย่างเพราะฉะนั้นเดี๋ยวมีแจกแต้มแน่นอนนะคะคนที่ยังไม่ได้เนี่ยไม่ต้องเป็นห่วงนักเรียนปลายทางดูไปพร้อมกันเลยนะคะตัวอย่างที่1นักเรียนบันทึกโจทย์ลงไปในสมุดเลยนักเรียนปลายทางด้วยนะคะบันทึกโจทย์ลงไปได้เลยสำหรับโจทย์วันนี้เราจะหาผลลัพธ์ทั้งหมดยังอยู่เหมือนเดิมนะคะจงหาผลลัพธ์ทั้งหมดที่เกิดจากการสุ่มหยิบลูกบอล2ลูกลูกบอล นะวันนี้สุ่มหยิบลูกบอล นะไม่ใช่ลูกปิงปองแล้วสุ่มหยิบ2ลูกพร้อมกันสุ่มหยิบพร้อมกันจากกล่องที่บรรจุลูกบอล3ลูกซึ่งมีสีม่วงสีน้ำเงินและสีแดงอันนี้เดี๋ยวเราลองดูนะคะว่าลักษณะการทำเป็นยังไงนักเรียนคะตอนบันทึกเนี่ยนักเรียนต้องบันทึกแบบละเอียดนิดนึงนะนักเรียนจะย่อโจทย์ไม่ได้นะคะเห็นไหมนักเรียนห้ามย่อโจทย์นะเพราะว่าเนื้อหาข้างในเนี่ยโจทย์มันจะมีความแบบแตกต่างกันที่คำพูดแค่นิดเดียวเท่านั้นเองนะคะเพราะฉะนั้น
คำว่าคีย์เวิร์ดของเราคีย์เวิร์ดสำคัญคือคำว่าอะไรบ้างเดี๋ยวเราต้องลองดูพร้อมกันเพราะฉะนั้นอีกรอบหนึ่งนะระหว่างโจทย์นะคะครูอธิบายโจทย์ไปพร้อมกันเลยนะคะจงหาผลลัพธ์ทั้งหมดเพราะฉะนั้นเราต้องเขียนออกมาแล้วผลลัพธ์ทั้งหมดมีอะไรบ้างที่เกิดจากการสุ่มหยิบลูกบอล2ลูกย้ำอีกรอบสุ่มหยิบ2ลูกคีย์เวิร์ดสำคัญคือคำว่าพร้อมกันสุ่มหยิบลูกบอล2ลูกพร้อมกันจากกล่องที่บรรจุลูกบอลทั้งหมด3ลูกซึ่งมีสีม่วงสีน้ำเงินและสีแดงเดี๋ยวครูจะลองสุ่มหยิบแล้วเดี๋ยวนักเรียนต้องช่วยกันตอบนะคะปลายทางเดี๋ยวพ่อครูถามนะคะนักเรียนตอบไปพร้อมกันได้เลยนะคะบันทึกโจทย์เสร็จหรือยังเอ่ยยังให้เวลานิดนึงเดี๋ยวเราลองทำความเข้าใจของโจทย์พร้อมกันดูก่อนว่าหมายความว่าอะไรตอนนี้ทำความเข้าใจโจทย์ก่อนนะข้อนี้เราต้องสุ่มหยิบลูกบอลกี่ลูกนะคะ2ลูกจากทั้งหมดกี่ลูกนะคะ3ลูกหมายความว่าจะต้องมีลูกหนึ่งถูกทิ้งไว้ในกล่องเหมือนเดิมใช่ไหมเอ่ยเพราะฉะนั้นคราวนี้ลูกบอลที่เรามีคือสีม่วงสีน้ำเงินและสีแดงวันนี้ครูเอาลูกบอลสีม่วงสีน้ำเงินและสีแดงมาเหมือนกันเลยแต่ก่อนที่เราจะลองทำเนี่ยครูจะถามนักเรียนก่อนว่าความหมายที่โจทย์ต้องการเนี่ยมันแปลว่าอะไรลองดูนะข้อนี้โจทย์คีย์เวิร์ดสำคัญนะคะนักเรียนคีย์เวิร์ดสำคัญคือคำว่าพร้อมกันครูสงสัยว่าคำว่าพร้อมกันเนี่ยแปลว่าอะไรลองดูนะครูอยากรู้ว่าที่ครูกำลังทำเนี่ยแปลว่าพร้อมกันหรือเปล่าต้องหยิบบอลกี่ลูกนะ2ลูกพร้อมกันใช่ไหมคะครูถามว่าแบบนี้ถือว่าพร้อมกันไหมไม่ลูกที่หนึ่งลูกที่สองแบบนี้ถือว่าพร้อมกันไหมไม่ไม่งั้นคำว่าพร้อมกันหยิบได้กี่ครั้งครั้งเดียวเอางั้นเอาใหม่ครูจะถามว่าแบบเนี้ยตรงกับเงื่อนไขของโจทย์หรือเปล่าครูหยิบแบบนี้เลยนะหยิบขึ้นมาปุ๊บแบบนี้พร้อมกันไหมพร้อมงั้นตรงกับเงื่อนไขของโจทย์ไหมไม่อ้าวทำไมอ่ะแต่ครูหยิบพร้อมกันแล้วนะถูกต้องค่ะเพราะฉะนั้นเนี่ยนักเรียนต้องมีสติมากๆกับเรื่องนี้โจทย์ให้หยิบพร้อมกันแต่หยิบแค่กี่ลูก2ลูกเพราะฉะนั้นเอาใหม่แบบนี้เป็นไปตามเงื่อนไขโจทย์หรือยังเป็นแล้วเพราะฉะนั้นสิ่งที่ต้องการคือนักเรียนต้องหยิบพร้อมกันงั้นครูถามก่อนที่เราจะลองทำแผนภาพต้นไม้เหมือนเดิมครูถามว่าเมื่อกี้ครูหยิบมาพร้อมกันใช่ไหมได้สีอะไรบ้างเนี่ยงั้นครูขออ่านจากทางซ้ายไปทางขวานะตรงนี้คือสีแดงตรงนี้เป็นสีงั้นเวลาเราตอบถ้าครูถามว่าผลลัพธ์ที่ครูหยิบขึ้นมาได้คืออะไรคำตอบคือแดงม่วงงั้นครูถามว่าถ้าสมมติครูตอบและเวลาตอบครูบอกว่าให้เราตอบในรูปของผู้อันดับนักเรียนอย่าเพิ่งจดนะคะอย่าเพิ่งบันทึกลงไปนะตอนนี้ถ้าครูตอบไปแล้วผลลัพธ์ครูเนี่ยเป็นแดงม่วงคำถามคือครูไม่ชอบให้แดงขึ้นก่อนครูชอบสีม่วงครูเปลี่ยนใหม่เมื่อกี้ครูถือแบบนี้ใช่ไหมครูถือแดงก่อนนะครูสลับมั่งครูถามว่าครูไม่อยากตอบแดงม่วงอ่ะครูขอตอบม่วงแดงได้ไหมได้นักเรียนคิดว่าได้ไหมได้ได้ปะได้นักเรียนปลายทางคิดว่าได้ไหมคะได้เนาะน่าจะคิดเหมือนกันเลยสรุปคือเราสามารถตอบสีไหนก่อนก็ได้เพราะเราหยิบขึ้นมาพร้อมกันแต่ถ้าคำตอบของครูเนี่ยครูตอบแดงม่วงไปแล้วครูจำเป็นต้องตอบม่วงแดงอีกหรือไม่ตอบไปแล้วนะตอบแดงม่วงไปแล้วต้องตอบม่วงแดงอีกไหมไม่ต้องเพราะอะไรแดงม่วงกับม่วงแดงมันคือถูกต้องค่ะแดงม่วงกับม่วงแดงเนี่ยเมื่อกี้เราหยิบขึ้นมาพร้อมกันใช่ไหมเพราะฉะนั้นนักเรียนจะอ่านสีไหนก่อนก็ได้แต่ถ้าอ่านแบบแรกไปแล้วแบบนี้ก็ไม่ต้องอ่านอีกโอเคไหมคะทันนะตรงนี้อ้าวงั้นเดี๋ยวเราต้องลองมาดูว่าเราต้องลองตอบแล้วก็ตอบให้ครบด้วยเพราะฉะนั้นแป๊บนึงนะคะสักครู่นะนักเรียนลองคุยกับเพื่อนสินักเรียนปลายทางด้วยนะคะลองปรึกษากับเพื่อนว่าคิดว่าผลลัพธ์ที่ได้เนี่ยเป็นไปได้ทั้งหมดกี่แบบลองดูซิว่าผลลัพธ์เป็นไปได้ทั้งหมดกี่แบบแล้วก็จะเป็นอะไรได้บ้างลองดูนะเมื่อกี้มีลูกบอลสีอะไรบ้างนะคะจำได้ไหม
โอเคมีตรงนี้นะมีม่วงมีแดงแล้วก็มีน้ำเงินอ่ะเราได้สีไหนก่อนก็ได้เนาะคราวนี้เราต้องหยิบพร้อมกันใช่ไหมคะการหยิบพร้อมกันงั้นครูถามว่าครูมีโอกาสที่จะหยิบแบบไหนได้บ้างแบบแรกเลยครูขอเริ่มที่สีม่วงก่อนครูถามว่าถ้าสมมติมีลูกหนึ่งเป็นสีม่วงแล้วสีม่วงแล้วเนี่ยคู่กับสีอะไรได้อีกน้ำเงินลองนะงั้นครูขอเขียนตรงนี้แน่นอนที่เป็นไปได้คือแบบแรกคือสีม่วงใช่ไหมคะขอเขียนวงกลมไว้แทนความเป็นลูกบอล นะสีม่วงแล้วสีม่วงคู่กับสีอะไรได้บ้างคะสีสีม่วงคู่กับสีน้ำเงินอ่ะถูกต้องสีม่วงคู่กับสีน้ำเงินได้นอกจากม่วงคู่กับน้ำเงินม่วงสีอะไรได้อีกสีแดงเก่งมากงั้นครูโยงมาแบบนี้นะคะสีม่วงคู่กับสีแดงก็ได้สีม่วงคู่กับสีม่วงได้ไหมทำไมไม่ได้อ่ะใช่สีม่วงไม่อยู่ลูกเดียวใช่ไหมคะเพราะฉะนั้นม่วงคู่กับน้ำเงินได้ม่วงคู่กับแดงได้ม่วงคู่กับอะไรได้อีกไหมไม่ได้มีอีกไหมไม่มีแล้วเนาะมันมีอยู่แค่มันเหลืออยู่อีกสองลูกใช่ไหมเพราะฉะนั้นได้แค่ม่วงน้ำเงินกับม่วงแดงอ้าวงั้นม่วงหมดแล้วงั้นครูถามว่าถ้าไม่เริ่มที่ม่วงแล้วครูไปเริ่มที่สีอื่นบ้างครูขอไปเริ่มที่สีน้ำเงินงั้นน้ำเงินจะคู่กับอะไรได้อีกเมื่อกี้ได้กินเลยครูถามว่างั้นน้ำเงินคู่กับม่วงต้องเขียนอีกไหมคะทำไมไม่ต้องเขียนน้ำเงินม่วงแล้วล่ะเราเขียนม่วงน้ำเงินไปแล้วใช่ไหมคะเขียนม่วงน้ำเงินไปแล้วน้ำเงินม่วงต้องเขียนอีกไหมไม่ต้องเขียนนะเพราะฉะนั้นน้ำเงินคู่กับอะไรได้อีกคะน้ำเงินคู่กับแดงน้ำเงินคู่กับแดงหมดหรือยังมีอะไรอีกไหมอ่ะงั้นเพื่อนบอกว่าน้ำเงินคู่กับอย่างอื่นไม่ได้แล้วเนาะงั้นแดงล่ะแดงคู่กับม่วงได้อีกไหมไม่ได้เขียนไปแล้วใช่ไหมคะแดงคู่กับน้ำเงินได้อีกไหมไม่ได้แล้วแดงคู่กับแดงเองได้ไหมไม่ได้ไม่ได้มันมีลูกเดียวเพราะฉะนั้นผลลัพธ์ทั้งหมดมีทั้งหมดกี่แบบ3แบบอ้าวนักเรียนบันทึกลงสมุดได้เลยค่ะเขียนเป็นแผนภาพแบบนี้ขึ้นมาเลยนะม่วงน้ำเงินม่วงแดงแล้วก็น้ำเงินแดงแต่คำถามที่ถามคือผลลัพธ์ทั้งหมดเป็นอะไรได้บ้างงั้นตอนนี้ครูขออาสาสมัครสัก1คนก่อนได้ไหมใครกลุ่มไหนยังไม่ได้แต้มบ้างขอสัก1คนช่วยเขียนสรุปเป็นผลลัพธ์ให้หน่อยตอนนี้ครูเพิ่งโยงเส้นเองยังไม่ได้เขียนสรุปเลยมีใครอาสามั้ยยกมือหน่อยอ่ะมากลุ่มที่5เชิญเลยค่ะฝากเขียนสรุปผลลัพธ์ในรูปของคู่อันดับเนาะเขียนเหมือนเดิมแล้วเปลี่ยนสีได้เขียนโยงต่อมาข้างๆได้เลยโอเคค่ะแล้วเรียบปลายทางลองเขียนสรุปนะคะแล้วลองเช็คคำตอบกับเพื่อนนะว่าตรงกันหรือเปล่านะคะได้เลยเป็นม่วงกับน้ำเงินแบบแรกที่เพื่อนเขียนคือม่วงกับน้ำเงินต้องค่ะถัดไปเป็นม่วงน้ำเงินแล้วต่อไปก็เป็นม่วงกับแดงค่ะได้เขียนวงเล็บให้ครูด้วยขอบคุณค่ะอันสุดท้ายถูกต้องเป็นสีน้ำเงินกับสีแดงปรบมือเป็นกำลังใจให้เพื่อนหน่อยถูกต้องค่ะถูกต้องเนาะมีทั้งหมด3แบบที่บอกนะคะว่าเราจะตอบในรูปของคู่อันดับเนาะเพราะฉะนั้นเนี่ยครูถามอีกรอบนึงว่าผลลัพธ์ทั้งหมดสำหรับตัวอย่างที่1นะคะมีทั้งหมดกี่แบบ3แบบถ้าครูถามว่ามีอะไรบ้างม่วงน้ำเงินม่วงแดงและเพราะฉะนั้นวันนี้ฝากสรุปคำตอบอีกครั้งนึงที่โจทย์ถามว่ามีผลลัพธ์ทั้งหมดคืออะไรบ้างใช่ไหมคะผลลัพธ์ทั้งหมดเขียนตรงนี้เลยนะผลลัพธ์ทั้งหมด3แบบคือมีอะไรบ้าง
แล้วนักเรียนก็สรุปคำตอบได้เลยค่ะมีม่วงกับน้ำเงินที่ครูที่ครูไม่พอครูขอไปต่อข้างล่างนะคะม่วงกับน้ำเงินมีม่วงกับแดงและสุดท้ายน้ำเงินกับแดงทั้งหมด3แบบแบบที่ครูย้ำตอนแรกนะคะว่านักเรียนสามารถถ้าไม่อยากเขียนม่วงขึ้นก่อนนักเรียนจะเขียนน้ำเงินขึ้นก่อนก็ได้ไม่ผิดนะคะแบบนี้ก็ได้เหมือนกันบันทึกผลลัพธ์ให้เรียบร้อยเลยแล้วเดี๋ยวเราลองไปดูข้อต่อไปกันนะคะว่าโจทย์จะเปลี่ยนไปยังไงบ้างตรงนี้นะเรียบร้อยหรือยังเอ่ยเรียบร้อยแล้วนะคะปลายทางเรียบร้อยแล้วนะคะครูลองไปตัวอย่างที่2กันเลยนะคะอ้าวมาลองดูซิว่าแผนภาพที่ทำมาคล้ายๆกันใช่ไหมคะเหมือนกันเลยมีทั้งหมด3แบบอ่ะต่อไปตัวอย่างที่2ค่ะตัวอย่างที่2อ่ะเดี๋ยวเราลองดูนะแบบที่ครูย้ำไปตอนแรกนักเรียนค่ะที่ครูย้ำไปตอนแรกนักเรียนบันทึกโจทย์ลงไปเลยนะปลายทางบันทึกโจทย์ลงสมุดได้เลยนะคะนักเรียนต้องเขียนเงื่อนไขของโจทย์ให้ครบทันไหมถึงแม้ว่ามันอาจจะดูเยอะนิดนึงเพราะว่าถ้านักเรียนหายไปคำนึงเนี่ยโจทย์มันอาจจะเปลี่ยนเลยเงื่อนไขอาจจะผิดจากที่เราเคยทำไว้เลยนะคะเพราะฉะนั้นบันทึกให้ครบด้วยตัวอย่างที่2นะตัวอย่างที่2จงหาผลลัพธ์ทั้งหมดที่เกิดจากการสุ่มหยิบลูกบอล2ลูกคล้ายๆเดิมไหมเนี่ยจากกล่องที่บรรจุลูกบอล3ลูกซึ่งมีสีม่วงสีน้ำเงินและสีแดงเอาแค่โจทย์ตรงนี้ก่อนเหมือนข้อเมื่อกี้ไหมเหมือนเป๊ะเลยใช่ไหมคะเหมือนเป๊ะเลยแต่เพิ่มเงื่อนไขมาโจทย์บอกว่าโดยหยิบลูกที่1และวางไว้นอกภาชนะแล้วจึงหยิบลูกที่2เพราะฉะนั้นโจทย์เหมือนเดิมแค่เนื้อหาบางส่วนใช่ไหมคะแต่เงื่อนไขที่เขาสั่งให้เราหยิบเนี่ยมันเปลี่ยนไปเพราะฉะนั้นเนี่ยเดี๋ยวเราลองมาดูกันนะว่าเอ๊ะการหยิบออกมาวางแล้วหยิบใหม่อีกครั้งนึงเนี่ยผลลัพธ์มันจะไม่เหมือนเดิมยังไงบ้างเพราะลูกบอลก็เป็น3สีเหมือนเดิมสุดท้ายแล้วที่หยิบออกมาก็2ลูกเหมือนเดิมนะคะนักเรียนปลายทางนะถ้าใครบันทึกโจทย์เสร็จแล้วเนี่ยลองปรึกษากับเพื่อนข้างๆดูดีกว่าว่าเอ๊ะจะทำยังไงดีมันจะไม่เหมือนเดิมหรือมันจะเหมือนเดิมยังไงบ้างนะคะนักเรียนลองปรึกษาได้เลยปลายทางลองปรึกษากับเพื่อนๆได้เลยนะคะตรงนี้ลืมนะย้ำแล้วนะคะว่าต้องเขียนให้ครบถ้วนนะไม่งั้นเงื่อนไขโจทย์จะเปลี่ยนไปนะคะไม่งั้นเงื่อนไขโจทย์เนี่ยเปลี่ยนไปปุ๊บวิธีการทำเราก็จะเปลี่ยนไปเช่นเดียวกันดูสิมีลูกบอลสีม่วงสีน้ำเงินและสีแดง3สีเหมือนเดิมสุดท้ายแล้วหยิบออกมา2ลูกเหมือนเดิมแต่การหยิบเหมือนเดิมไม่เอ่ยไม่เหมือนตัวอย่างที่1เราหยิบยังไงตัวอย่างที่1หยิบพร้อมกัน2ลูกเลยเพราะฉะนั้นม่วงเขียนม่วงน้ำเงินไปแล้วต้องเขียนน้ำเงินม่วงอีกไหมตัวอย่างที่1ไม่ต้องไม่ต้องเพราะฉะนั้นเดี๋ยวลองดูซิข้อนี้ถ้าเขียนแล้วต้องเขียนใหม่ไหมงั้นครูขอวงตรงนี้ไว้ก่อนเลยคีย์เวิร์ดหลักของเรานะคะคือหยิบลูกที่1ตรงนี้นะหยิบลูกที่1วางไว้นอกภาชนะแล้วจึงหยิบลูกที่2ตรงนี้นะคีย์เวิร์ดสำคัญคือตรงนี้เลยหยิบลูกที่1และวางไว้นอกภาชนะแล้วจึงหยิบลูกที่2เพราะฉะนั้นลองดูกันก่อนดีกว่าเหมือนเดิมครูสงสัยว่าลักษณะการหยิบแบบนี้แบบที่โจทย์สั่งเลยนะที่ครูหยิบเนี่ยถูกต้องหรือเปล่าลองดูนะคะครูถามว่านี่หยิบแบบนี้เลยถูกไหมเป็นไปตามที่โจทย์บอกไหมไม่ใช่โจทย์อยากให้หยิบเป็นไงหยิบเราต้องหยิบทั้งหมดกี่ครั้งคะข้อนี้2ครั้งเก่งมากอ้าวงั้นแบบนี้แล้วครูวางไว้แล้วครูก็หยิบแล้วก็วางไว้แบบนี้ได้ไหมได้งั้นที่ครูหยิบเมื่อกี้ครูหยิบสีไหนได้ก่อนจำได้หรือเปล่าครูหยิบสีม่วงได้ก่อนแล้วค่อยเป็นสีสีน้ำเงินใช่ไหมคะอ้าวม่วงเสร็จแล้วค่อยน้ำเงินงั้นตอนที่เราตอบนะเราต้องตอบในรูปคู่อันดับใช่ไหมคะตอนเราตอบเราจะต้องตอบสีไหนก่อน
หยิบสีม่วงได้ก่อนใช่ไหมงั้นแปลว่าคำตอบที่ได้ต้องเป็นม่วงกับน้ำเงินครูถามคำถามเหมือนเมื่อกี้เลยครูบอกว่าครูไม่ค่อยชอบสีม่วงอีกแล้วครูชอบสีน้ำเงินมากกว่าเมื่อกี้ครูหยิบม่วงก่อนออกมาวางแล้วหยิบน้ำเงินใช่ไหมคะครูบอกว่าไม่เอาครูไม่อยากตอบแบบนี้ครูขอตอบน้ำเงินม่วงได้ไหมในการหยิบแบบนี้ได้เปล่าไม่ได้นักเรียนปลายทางคิดว่าได้หรือเปล่าเอ่ยลองปรึกษาเพื่อนๆได้นะคะได้ไหมไม่ได้ไม่ได้เพราะอะไรเพราะว่าเราหยิบได้สีไหนก่อนคะเราหยิบได้สีม่วงก่อนเพราะฉะนั้นเนี่ยลำดับการหยิบเนี่ยได้สีม่วงก่อนใช่ไหมเราก็ต้องให้เกียรติสีม่วงนิดนึงถูกป่ะก็เราหยิบเขาได้ก่อนเราก็ต้องเขียนเขาก่อนนะคะเพราะฉะนั้นไม่เหมือนตัวอย่างเมื่อกี้ตัวอย่างที่หนึ่งเราเขียนสลับได้แต่ตัวอย่างที่สองได้ไหมคะไม่ได้ไม่ได้อีกต่อไปแล้วเพราะฉะนั้นสำหรับข้อนี้เดี๋ยวเราทำด้วยวิธีการแผนภาพต้นไม้หรือการแจงนับเหมือนเดิมนะคะเราลองดูว่าลักษณะจะเป็นยังไงดีลองดูนะงั้นครูถามว่าเราต้องหยิบออกมาทั้งหมด2ลูกทีละ1ลูกใช่ไหมคะครูถามว่าลูกแรกลูกแรกเลยนะครูมีโอกาสหยิบได้สีอะไรบ้างทั้ง3สีเลยใช่ไหมงั้นครูขอไล่แบบนี้นะคะครูขอพูดถึงสีม่วงก่อนสีม่วงก่อนนะแล้วก็เป็นสีน้ำเงินและสุดท้ายคือสีแดงครูขอพูดถึง3สีนี่คือการหยิบครั้งแรกของครูเป็นไปได้ทั้ง3แบบเลยใช่ไหมคะคราวนี้ขอเอาสีม่วงก่อนตัวแรกเลยสีม่วงถ้าลูกแรกครูหยิบได้สีม่วงลูกที่2เป็นสีอะไรได้บ้างเป็นน้ำเงินได้ไหมได้เป็นแดงได้ไหมคะได้เป็นม่วงได้ไหมคะได้ได้ไหมไม่ได้เพราะเราหยิบออกไปแล้วใช่ไหมมันอยู่ข้างนอกแล้วเราหยิบอีกรอบนึงไม่ได้เพราะฉะนั้นที่เป็นไปได้คือม่วงกับม่วงกับแดงหรือว่าม่วงกับน้ำเงินทันไหมเอ่ยอีก2อันนักเรียนลองเขียนเองได้ไหมคะได้นะงั้นครูขอตัวแทนสักหนึ่งคนได้ไหมมีใครยังไม่กลุ่มไหนยังไม่ได้แต้มบ้างกลุ่มที่ยังไม่ได้แต้มกลุ่มนี้ก่อนเนาะกลุ่มที่สามยกมือก่อนฝากเขียนน้ำเงินกับแดงหน่อยว่ามันจะเป็นยังไงต่อไปลองดูอะไรนะคะใช่ลูกแรกเป็นน้ำเงินไปแล้วลูกสองเป็นอะไรได้บ้างลูกสองเป็นม่วงได้ไหมเพราะว่าข้างในมันยังเหลือม่วงอยู่น้ำเงินกับอะไรได้อีกเก่งมากถูกต้องค่ะน้ำเงินกับแดงได้อีกข้างล่างด้วยเลยสีแดงด้วยเลยถ้าลูกแรกเป็นสีแดงลูกที่สองเป็นอะไรได้บ้างเราลองเขียนเองเลยนะถูกต้องปรบมือให้เพื่อนหน่อยค่ะได้เหมือนกันไหมได้เหมือนเพื่อนไหมที่เพื่อนทำถูกต้องหรือเปล่านักเรียนปลายทางช่วยครูตรวจสอบด้วยนะคะที่เพื่อนทำมาถูกต้องหรือเปล่าเอ่ยถูกต้องนะคะถูกไหมเพราะว่าถ้าลูกแรกเป็นสีน้ำเงินลูกแรกที่หยิบออกมาเป็นสีน้ำเงินแปลว่ายังเหลือสีม่วงกับสีแดงอยู่ข้างในใช่ไหมคะเราสามารถหยิบได้ม่วงหรือแดงก็ได้เช่นเดียวกันกับถ้าหยิบสีแดงได้ลูกแรกเหลือม่วงกับน้ำเงินอยู่ข้างในงั้นขออีกสักคนนึงกลุ่มไหนยังไม่ได้แต้มบ้างให้กลุ่ม6ก่อนเนาะเมื่อกี้เพื่อนยกมือก่อนกลุ่มที่6ฝากเขียนสรุปคำตอบให้ครูหน่อยว่ามีผลลัพธ์เป็นแบบใดบ้างมาอย่าลืมนะคะเขียนในรูปของครูอันดับให้ครูด้วยโอเคเลยม่วงกับน้ำเงินนักเรียนทำไปก่อนได้เลยนะคะแล้วค่อยลองตรวจสอบกับเพื่อนนะว่าที่เพื่อนทำถูกต้องหรือว่าเหมือนกับของเราหรือเปล่านักเรียนปลายทางด้วยนะคะทำก่อนได้เลยนะคะไม่ต้องรอเพื่อนนะม่วงกับแดงอ
องตรวจสอบนะต่อไปน้ำเงินม่วงถูกต้องถัดไปเป็นน้ำเงินกับแดงถูกต้องค่ะถูกต้องใส่วงเล็บด้วยฝ่ายเพื่อนเขียนแดงกับม่วงเดิมอยู่ในรูปคู่อันดับและสุดท้ายแดงกับน้ำเงินนักเรียนคะข้อนี้ผลลัพธ์เนี่ยมีทั้งหมดกี่แบบใช่ถ้าครูถามอ่ะถูกต้องปรบมือให้เพื่อนหน่อยมีทั้งหมด6แบบถ้าครูถามว่ามีกี่แบบนักเรียนต้องตอบ6แบบถ้าครูถามว่าผลลัพธ์มีอะไรบ้างนักเรียนต้องตอบครูว่าคู่อันดับทั้งหมดทันไหมคะถ้าถามว่ามีกี่แบบนักเรียนตอบ6คือนับว่ามีทั้งหมดเท่าไหร่แต่ถ้าถามว่ามีอะไรบ้างนักเรียนต้องตอบม่วงน้ำเงินม่วงแดงน้ำเงินม่วงน้ำเงินแดงแดงม่วงและแดงน้ำเงินทันไหมคะตรงนี้ทันนะสำหรับตัวอย่างที่2อ่ะขอนิดนึงก่อนตัวอย่างที่1เราหยิบ2ลูกพร้อมกันใช่ไหมคะพอตัวอย่างที่2เราหยิบ1ลูกออกไปวางไว้แล้วค่อยหยิบอีกลูกนึงขึ้นมาเดี๋ยวเราลองไปดูซิว่าตัวอย่างที่3เนี่ยลักษณะจะเปลี่ยนไปอย่างไรบ้างตรงนี้บันทึกเสร็จเรียบร้อยหรือยังเอ่ยค่ะครูเปลี่ยนแล้วนะคะอ่ะลองไปดูตัวอย่างที่3กันแป๊บนึงนะนี่สำหรับตัวอย่างที่2ตรงนี้นะคะเหมือนที่เราทำเลยใช่ไหมแต่ว่าครูเขียนเป็น4ภาพมาให้ดูไม่ได้เป็นตัวอักษรนะคะอ่ะต่อไปตัวอย่างที่3นักเรียนบันทึกโจทย์ลงได้เรียบได้เลยนะคะตัวอย่างที่3ยาวนิดนึงแต่เดี๋ยวเราต้องลองดูแบบที่บอกนะนักเรียนจะย่อโจทย์ไม่ได้นะคะต้องเขียนให้ครบถ้วนเงื่อนไขทั้งหมดที่โจทย์มีไหนลองดูสิจงหาผลลัพธ์ทั้งหมดที่เกิดจากการสุ่มหยิบลูกบอล2ลูกจากกล่องที่บรรจุลูกบอล3ลูกซึ่งมีสีม่วงสีน้ำเงินและสีแดงถ้าเอาแค่ตรงนี้เหมือน2ตัวอย่างที่เราทำไปก่อนหน้าเลยไหมเนี่ยเหมือนเป๊ะๆ เลยใช่ไหมคะสุ่ม2ลูกจาก3ลูกสีก็เหมือนเดิมเลยมีม่วงมีน้ำเงินและมีสีแดงแต่เงื่อนไขเหมือนเดิมหรือเปล่าต้องลองดูเงื่อนไขคือหยิบลูกที่1แล้วใส่คืนเงื่อนไขไม่เหมือนเดิมแล้วนะหยิบลูกที่1แล้วใส่คืนก่อนจะหยิบลูกที่2เพราะฉะนั้นแปลว่าเงื่อนไขเปลี่ยนไปเพราะฉะนั้นลักษณะการทำลักษณะแผนภาพก็จะเปลี่ยนไปนะคะเดี๋ยวเราลองดูว่าเปลี่ยนไปอย่างไรบ้างครูฝากขีดตรงนี้ไว้ก่อนเลยอันนี้คือเงื่อนไขหลักของเรามีคีย์เวิร์ดหลักอยู่ตรงนี้หยิบลูกที่1แล้วใส่คืนเข้าใจไหมหยิบลูกที่1แล้วใส่คืนหยิบลูกที่1แล้วใส่คืนลงไปก่อนแล้วค่อยหยิบลูกที่2นะคะเพราะฉะนั้นเดี๋ยวเราลองดูว่าลักษณะการทำจะเป็นยังไงนักเรียนคิดว่าคำตอบจะเหมือนตัวอย่างที่2มั้ยไม่เหมือนไม่เหมือนคิดว่าจะเยอะกว่าหรือจะน้อยกว่าเดิมเยอะกว่าทุกคนคิดว่าเยอะกว่าทำไมคิดว่าเยอะกว่าเพราะเป็นตัวอย่างที่3แล้วไม่ใช่นะเพราะมันใช่ใช่เพราะว่าเอาถูกต้องที่เพื่อนพูดออกมาถูกเลยก็เราใส่คืนไปเพราะฉะนั้นเอ๊ะเราจะหยิบรูปสีเดิมขึ้นมาได้หรือเปล่าอย่างตัวอย่างเมื่อกี้หยิบแล้วเอาออกไปเลยใช่ไหมหยิบปุ๊บวางออกไปไม่หยิบมาใหม่แล้วครั้งนี้หยิบออกมาแล้วใส่กลับลงไปงั้นครูถามก่อนดีกว่าถ้าสมมุติว่าลูกแรกที่ครูหยิบได้เป็นสีม่วงลูกแรกเลยนะเป็นสีม่วงครูถามว่าครั้งที่2ที่ครูจะหยิบได้มีโอกาสเป็นสีม่วงอีกไหมมีแต่เพราะอะไรทำไมถึงมีอีกแต่เราหยิบมาแล้วนะใช่เราใส่คืนลงไปใช่ไหมคะเพราะฉะนั้นมันสามารถเป็นตัวเดิมได้บันทึกโจทย์เสร็จเรียบร้อยหรือยังเอ่ยยังโอเคไม่เป็นไรงั้นลองถามอีกรอบหนึ่งถ้าเกิดว่าครูหยิบได้สีม่วงกับแดงนักเรียนลองเดานะครูหยิบได้สีม่วงแล้วหยิบได้สีแดงครูไม่ชอบเขียนม่วงแดงขอเขียนแดงม่วงได้ไหมข้อนี้ตัวอย่างที่3ได้ไหมไม่ชอบเลยหยิบม่วงขึ้นมาก่อนนะใส่แล้วหยิบแดงขึ้นมาอีก
ไม่อยากเขียนเขียนแดงม่วงได้ไหมไม่ได้ไม่ได้เหมือนเดิมนะคะเราหยิบทั้งหมดกี่รอบข้อนี้ตัวอย่างที่3หยิบ2รอบใช่ไหมหยิบ2ครั้งถูกไหมเพราะฉะนั้นการหยิบ2ครั้งเราต้องให้เกียรติเราต้องให้เกียรติลูกแรกที่โดนหยิบออกมาด้วยถูกเปล่าลำดับการหยิบสำคัญนักเรียนจะสลับที่ไม่ได้นะคะทันนะอ่ะงี้เขียนม่วงแดงแล้วจะเขียนแดงม่วงอีกไม่ได้บันทึกโจทย์เรียบร้อยหรือยังเอ่ยเรียบร้อยแล้วนะคะปลายทางเรียบร้อยนะคะเดี๋ยวเราลองเราลองกันเหมือนเดิมครูขอเอาแบบเดิมก่อนมันมีทั้งหมด3สีใช่ไหมคะมีลูกบอล3สีงั้นสีแรกขอโทษลูกแรกลูกแรกเนี่ยครั้งแรกที่เราหยิบเป็นสีอะไรได้บ้างม่วงสามสีเป็นไปได้ทั้ง3สีเลยม่วงก็ได้น้ำเงินก็ได้และแน่นอนว่าแดงก็ได้เช่นเดียวกันงั้นครูขอทำมันแรกให้ดูนะแล้วเดี๋ยวขอตัวแทนออกมาทำเหมือนเดิมสีม่วงถ้าลูกแรกเป็นสีม่วงลูกที่สองที่จะหยิบได้เป็นสีม่วงอีกได้ไหมคะได้ได้เพราะฉะนั้นตรงนี้เวลาเราแตกออกมาจะเป็นสีม่วงได้อีกรอบนึงเป็นสีอะไรได้อีกไหมน้ำเงินน้ำเงินก็ได้เป็นแดงอีกสีหนึ่งแดงแดงก็ได้เช่นเดียวกันเพราะฉะนั้นเป็นไปได้ทั้ง3สีเลย3สีเลยใช่ไหมในการหยิบครั้งที่2อ้าวงั้นขอตัวแทนออกมาทำอีก2แบบที่เหลือได้ไหมมีกลุ่มไหนยังไม่ได้คะแนนไหมกลุ่มนี้เนาะเอากลุ่มที่2ขอตัวแทน1คนฝากเขียนแผนภาพต่อให้เสร็จเลยทำได้เลยค่ะนักเรียนทำไปได้เลยนะคะแล้วค่อยลองตรวจสอบว่าเพื่อนกับของเราเนี่ยตรงกันหรือเปล่าปลายทางเช่นเดียวกันนะคะปลายทางลองทำเองก่อนได้เลยแล้วค่อยตรวจสอบกับเพื่อนนะคะน้ำเงินน้ำเงินน้ำเงินม่วงน้ำเงินแดงก็ได้อะอย่าลืมโยงลูกศรให้ครูด้วยนะได้วัดกลมๆ ก่อนถูกต้องครูฝากวาดวงกลมสีน้ำเงินให้ครูหน่อยได้ไหมทางซ้ายขอบคุณค่ะได้แดงกับแดงแดงกับน้ำเงินพอไหมไม่พอเขียนเยื้องๆไปทางนี้นิดนึงก็ได้แดงกับแดงเขียนไปแล้วหรือเปล่าโอเคแดงกับแดงเขียนไปแล้วแดงกับม่วงถูกต้องค่ะงั้นขอตัวแทนอีกสักหนึ่งคนเอาใหม่ๆเอามือจับติ่งหูดีกว่าเอาปมมือให้เพื่อนก่อนปมมือให้เพื่อนก่อนอะเดี๋ยวลืมแต่กำลังใจให้เพื่อนไม่ได้เอามือจับติ่งหูขอเขียนสรุปนะเขียนผลลัพธ์ทั้งหมดที่เป็นไปได้เดี๋ยวให้ครูแอนช่วยดูนะคะ1 2 3ไม่ทันเลยค่ะต้องพึ่งครูแอนกลุ่มที่3อ่ะกลุ่มที่3ออกมาเขียนค่ะเปลี่ยนสีก็ได้เอาสีอะไรก็ได้เขียนผลลัพธ์ให้ครูหน่อยแล้วเล่มปลายทางเขียนผลลัพธ์ไปเลยนะคะนะเพื่อนๆต้นทางด้วยนะคะเขียนผลลัพธ์ไปก่อนเลยแล้วเดี๋ยวค่อยลองตรวจสอบกันนะว่าเหมือนกันหรือเปล่าม่วงกับม่วงถ้าครูถามว่ามีผลลัพธ์ทั้งหมดกี่แบบนักเรียนต้องตอบครูว่า9แบบ9แบบแต่ถ้าครูถามว่ามีอะไรบ้างต้องตอบเป็นคู่อันดับแล้วก็ตอบทั้ง9แบบให้ครบเลยนะคะว่ามีอะไรบ้างลองเขียนลงไปเลยแล้วเดี๋ยวค่อยตรวจสอบกับเพื่อนนะให้เพื่อนเขียนม่วงกับม่วงม่วงกับน้ำเงินมีม่วงกับแดงน้ำเงินกับน้ำเงินต่อไปเป็นน้ำเงินกับสีม่วงแล้วก็น้ำเงินกับสีแดงได้ถูกต้องเลยต่อไปเป็นแดงกับแดงถัดไปเป็นแดงกับน้ำเงินค่ะแล้วก็สุดท้ายแดงกับม่วงถูกต้องครบถ้วนปรบมือให้เพื่อนหน่อยค่ะเรียบร้อยนะตรงนี้เหมือนเดิมนะคะถ้าถามมีกี่แบบตอบ
9ถ้าถามมีอะไรบ้างนักเรียนต้องตอบคู่อันดับให้ครบทั้งหมดเลยทันนะคะตรงนี้บันทึกเสร็จเรียบร้อยหรือยังเอ่ยเรียบร้อยนะคะปลายทางเรียบร้อยนะคะเดี๋ยวเราลองกลับมาดูซิว่า3ตัวอย่างที่ผ่านมาเนี่ยนักเรียนสังเกตเห็นเหมือนครูไหมว่าทั้ง3ตัวอย่างเนี่ยครูพูดถึงลูกบอล3สีใช่ไหมแล้วก็สุ่มหยิบออกมา2ลูกเหมือนกันเลยลูกบอล3สีสุ่มหยิบมา2ลูกแต่เงื่อนไขการหยิบเหมือนกันไหมไม่เหมือนตรงนี้เป็นผลลัพธ์ทั้งหมดจากตัวอย่างที่1ถึงตัวอย่างที่3เลยครูเอามาเขียนในรูปของรูปภาพแล้วก็ใส่เป็นสีเนาะตรงนี้ก็จะเป็นม่วงน้ำเงินแดงเหมือนกันเช่นเดียวกันม่วงน้ำเงินแดงเหมือนกันคราวนี้เราจะลองดูว่าถ้าเป็นตัวอย่างที่1นักเรียนจำโจทย์ตัวอย่างที่1ได้ไหมโจทย์ตัวอย่างที่1หยิบพร้อมกันถ้าหยิบพร้อมกันหยิบพร้อมกันเนี่ยถ้าครูตอบแบบนี้ไปแล้วแบบนี้คือม่วงกับน้ำเงินครูต้องตอบน้ำเงินม่วงอีกไหมคะไม่ต้องถ้าครูตอบแดงกับม่วงไปแล้วต้องตอบม่วงแดงอีกไหมไม่ต้องเช่นเดียวกันถ้าครูตอบน้ำเงินแดงแล้วต้องตอบแดงน้ำเงินไหมไม่ต้องแต่ถ้านักเรียนไม่อยากตอบแบบนี้ถ้านักเรียนขอแบบครูไม่อยากตอบม่วงขึ้นก่อนนักเรียนจะมาตอบน้ำเงินม่วงไม่อยากตอบแดงม่วงไปตอบม่วงแดงแบบนี้ก็ได้เหมือนกันทันนะคะเพราะฉะนั้นนักเรียนสามารถตอบแบบไหนขึ้นก่อนก็ได้แต่ถ้าเป็นตัวอย่างที่2ลองดูซิถ้าเป็นตัวอย่างที่2ตัวอย่างที่2เราหยิบกันยังไงนะจำได้ไหมเอ่ยหยิบ1ลูกแล้วเอาออกไปวางไว้เพราะฉะนั้นคำตอบที่เราได้ครบถ้วนทุกแบบเลยถูกไหมแต่แบบที่เป็นไปไม่ได้แน่นอนคือม่วงที่เป็นไปไม่ได้คือม่วงเนี่ยเป็นไปไม่ได้แน่นอนน้ำเงินเป็นไปไม่ได้แดงก็เป็นไปไม่ได้เพราะว่าเราหยิบออกไปแล้วถูกไหมคะสำหรับตัวอย่างที่3ตัวอย่างที่3ผลลัพธ์เป็นไงทั้งหมดเลยทุกอย่างเป็นไปได้หมดเลยต้องนับแยกสีซ้ำก็นับเช่นเดียวกันถูกไหมคะงั้นต่อไปครูจะให้นักเรียนทําใบงานที่2เดี๋ยวให้ครูแอนแจกนะคะนักเรียนปลายทางรอรับใบงานจากคุณครูที่ควบคุมอยู่ได้เลยนะคะตอนนี้เดี๋ยวให้นักเรียนน่ะลองทําตัวอย่างในทําในใบงานไว้ก่อนนะคะใบงานจะมีอยู่3ข้อย่อยลักษณะเนี่ยคล้ายๆกับการหยิบลูกบอลนั่นแหละแต่ว่าโจทย์เปลี่ยนไปไม่ได้หยิบสีม่วงสีแดงสีน้ําเงินและครั้งนี้ลองดูโจทย์พร้อมกันนะคะนักเรียนปลายทางดูไปพร้อมครูเลยนะคะโจทย์สำหรับในใบงานที่2เนี่ยจะสุ่มหยิบบัตร2ใบนะคะจากกล่องที่มีบัตรที่มีสลากหมายเลข2 4 6และ8ครูถามว่าในกล่องมีสลากหรือมีบัตรเนี่ยทั้งหมดกี่ใบเอ่ย4ใบอยากได้กี่ใบคะต้องการสุ่มกี่ใบเอ่ย2ใบคล้ายๆกับลูกบอลของเราเลยใช่ไหมนักเรียนลองทำดูนะใครไม่มั่นใจตัวไหนยกมือถามได้นะคะเดี๋ยวครูเดินไปสอนนะลองดูนักเรียนปลายทางก็สอบถามคุณครูที่ควบคุมอยู่ได้เลยนะคะถ้าไม่มั่นใจลองดูเขียนแผนภาพเหมือนเดิมนะคะนักเรียนเขียนแผนภาพเหมือนเดิมนะใช่ไหมลองดูสิถ้าหยิบ2ใบใบแรกเป็นเราต้องหยิบพร้อมกัน2ใบเลยใช่ไหมเพราะฉะนั้นเราจะหยิบวางได้ปะไม่ได้งั้นเลยหยิบก็ต้องหยิบมา2อันเลยงั้นเราลองไล่เลยก็ได้ถ้าสมมติมี2และ2คู่กับอะไรได้บ้าง2คู่กับ4 2คู่กับ4ได้เพราะฉะนั้นเราก็เขียนไว้ก่อนว่า2คู่กับ4ได้แล้วดูซิ2คู่กับอะไรได้อีก2คู่กับ6ได้มั้ยได้นักเรียนก็โยงไปเหมือนตัวอย่างแรกที่เราทําเลย2กับ4จะไม่ได้2กับ4ได้ป่าวไม่ได้ได้มั้ย2กับ2ได้มั้ย2กับ2ไม่ได้แต่2กับ4ได้ไหมมันคนละใบกันเหมือนเราหยิบออกมา2อันนี้เลยถูกไหมคะหยิบ2กับ6ได้ไหมได้2กับ8ได้ไหมได้2กับ2ได้ปะไม่ได้ได้ไหม2กับ2ไม่ได้มันอยู่ใบเดียวใช่ไหมโอเคงั้นเขียนเป็นแผนภาพเหมือนเดิมนะคะเขียนเป็นแผนภาพเหมือนเดิมนี่ได้ไหมเอ่ยถูกต้องเลยสองกับหกสองกับแปดแป๊บหนึ่งครูขอตรงนี้นิดหนึ่งสองคู่กับสี่คู่หกคู่แปดคราวนี้พอสี่ใช่ไหมเราต้องคู่กับสองอีกไหม
เราหยิบพร้อมกัน2ใบใช่ป่ะเราหยิบออกมา2กับ4ได้เพราะฉะนั้นเขียน2 4ไปแล้ว4 2ต้องเขียนมั้ยโอเคลองดูลองใหม่นะได้ไหมเอ่ยกลุ่มที่2 2กับ4แล้วต้องเขียน4 2อีกมั้ยข้อนี้ข้อแรกไม่ต้องแล้วถูกต้องเยี่ยมมากเก่งมากอันนี้ใช้สี่เหลี่ยมแทนก็ได้เมื่อกี้ลูกบอลเลยครูเลยเขียนเป็นวงกลมใช่ไหมอันนี้เป็นบัตรนักเรียนเขียนเป็นสี่เหลี่ยมก็ได้หรือเขียนวงกลมก็ได้นะไม่ต้องลบถูกเหมือนกันไม่ผิดเห็นไหมเอ่ยถูกต้องกลุ่มที่5เป็นไงบ้างถูกต้องเลยเก่งมากมีใครอยากเฉลยข้อแรกให้ครูไหมเอ่ยมีไหมอ้าวงั้นตัวแทนกลุ่มที่6ออกมาเลยค่ะกลุ่มที่4ครูพูดผิดกลุ่มที่4กลุ่มที่4กลุ่มที่4นะอ้าวเพื่อนจะเฉลยข้อที่1ลองดูแล้วนึงครูเปลี่ยนสีให้เอาสีอะไรดีน้ำเงินได้เลยนักเรียนลองทำเองนะแล้วตรวจสอบกับเพื่อนนะคะว่าเหมือนกันหรือว่าต่างกันอย่างไรบ้างนะเดี๋ยวครูช่วยสรุปให้อีกรอบหนึ่งเพื่อนเขียนเป็นใบที่1กับใบที่2แยกออกจากกันอย่าลืมนะเราสุ่มหยิบพร้อมกันนะคะเราสุ่มหยิบพร้อมกันนะเพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าเขียน2 4แล้วต้องเขียน4 2อีกไหมไม่ต้องแล้วแป๊บนึงโยงทีละอันเลยได้ไหมตอนนี้เราเขียน2 4ใช่ไหมเพราะเขียน2 4แล้ว4 2ต้องเขียนเปล่าต้องไหมพอเราหยิบพร้อมกันไม่ต้องถูกต้องอะเอาใหม่โอเคงั้นอะโยงเส้นใช้ปากกาแดงก็ได้จะได้ไม่สับสนอะ2 4 2กับ6 2กับ8 4กับ2ต้องเขียนไหมต้องเปล่าต้องไหมเพราะเราเขียน2กับ4ไปแล้วใช่ไหมคะเราหยิบมาพร้อมกันเพราะฉะนั้น4กับ2ต้องเขียนไหมไม่ต้องต้องอ่านลบก่อนลบออกลบออกลบเลข2ออกเลยโอเคประกันเงินเนาะ4กับ6 4กับ8ถูกต้องค่ะปากกาแดงมาเดี๋ยวครูเปลี่ยนสีให้4กับ6 4กับ8ถูกต้องการทำเงินได้เลยเดี๋ยวเรียบร้อยค่ะ6 กับ2ต้องเขียนไหมไม่ต้องเขียน6กับ4ต้องเขียนไหม6กับ8ต้องเขียนไหมต้องเขียนเรายังไม่ได้เขียนไปเลยใช่ไหมคะ6กับ8ต้องเขียนนะถูกต้องปากกาแดงต่อไป8ต้องคู่กับอะไรอีกไหมครบหมดแล้วใช่ไหมคะเพราะฉะนั้นฝากลบเลข8ให้ครูหน่อยถูกต้องค่ะปรบมือให้เพื่อนหน่อยถูกต้องค่ะเก่งมากเพราะฉะนั้นผลลัพธ์ทั้งหมดที่อาจเกิดขึ้นได้มีอะไรบ้างเอ่ยผู้ขอเขียนสรุปตรงนี้ก่อนนะมันเป็นเลข2ตัวใช่ไหมคะหนูเขียน2กับ4เลยได้ไหมต้องมีวงเล็บต้องมีลูกน้ำกั้นไหมต้องมีนะคะไม่งั้นมันจะกลายเป็นเลข24นะ2กับ4ขอแป๊บนึงอ่ะ2กับ4ถัดไปเป็น2กับ6 2กับ8 4กับ6 4กับ8และ6กับ8อ้าวงั้นผลลัพธ์ทั้งหมดที่อาจเกิดขึ้นได้มีทั้งหมดกี่แบบคะใช่นักเรียนก็ต้องตอบตรงนี้นะมี6แบบนะคะไม่งั้นมันจะกลายเป็นเลข24นะ2กับ4ครูขอแป๊บนึงอ่ะ2กับ4ถัดไปเป็น2กับ6 2กับ8 4กับ6
4กับ8และ6กับ8อ้าวงั้นผลลัพธ์ทั้งหมดที่อาจเกิดขึ้นได้มีทั้งหมดกี่แบบคะใช่นักเรียนก็ต้องตอบตรงนี้นะมี6แบบคืออะไรบ้างเอ่ยนักเรียนต้องบันทึกทั้ง6แบบนี้ตอบลงไปต่อข้างๆทันนะคะนักเรียนตอบวงเล็บทั้ง6อันเลยนะตอบไปข้างๆได้เลยนะคะเพราะฉะนั้นเหลืออีก2ข้อให้เป็นการบ้านดีไหมแจกคะแนนในคาบถัดไปนะคะอีก2ข้อนะเพราะฉะนั้นวันนี้เราได้เรียนกันไปในประมาณ3ตัวอย่างที่มีเงื่อนไขแตกต่างกันออกไปเพราะฉะนั้นเนี่ยเงื่อนไขสำคัญของเราคือนักเรียนจำเป็นที่จะต้องดูเงื่อนไขว่ามันมีอะไรบ้างถึงแม้เนื้อหาข้างในจะเหมือนกันแต่วิธีการมันต่างกันออกไปนะคะเพราะฉะนั้นตรงนี้ครูอยากฝากไว้ว่าให้ระวังเงื่อนไขของโจทย์ไว้ให้ดีๆด้วยนะวันนี้ก็มีเท่านี้มีใครสงสัยตรงไหนหรือเปล่าเอ่ยไม่มีนะถ้าไม่มีงั้นครูขอฝากไว้เท่านี้ค่ะเจอกันชั่วโมงถัดไป